ชื่อหรือไม่ถ้าเป็นในอดีตอาการป่วยของคนเหล่านี้มากกว่าครึ่งจะสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ถูกวิธีและรับการรักษาของหมอพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน